โอเคคอนเสิร์ตนี้ก็เนี่ยพบกับรายการรีวิวชาแนลนะฮะก็ไม่ได้รีวิวเลโก้มานานกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้จะมารีวิวกันบ้างฮะเป็นเลโก้จีนยี่ห้อ JF นะก็ไปเจอมาใหม่นะฮะที่แน่นอนร้านข้างโรงเรียนพอดีไปกินในติมร้านข้างโรงเรียนนะฮะวันนี้เป็นโรงเรียนจัดงานวันคริสต์มาสก็เลยเลิกเร็วหน่อยก็เลยไปกินในติมร้านข้างโรงเรียนโอเคก็เดินไปกินเสร็จเดินไปก็เข้าไปร้านหนึ่งนะฮะก็เลยไปเลือกเลโก้มาตอนแรกก็คิดว่ามันไม่ดีอ่ะเจอหลายรอบแล้วนะฮะก็เลยซื้อมาซะเลยนะฮะก็ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นพลาสติกงองแงงค่ะก็ลองเขย่าดูมันจะเป็นเหมือนพลาสติกของ DIY นะเขย่าแล้วเราก็เปิดออกมามาดูข้างหลังงานก็ใช้ได้นี่ก็เลยลองซื้อมา2ตัวที่จริงอ่ะบอกให้ลุงเขาเอาดีคูลงให้แต่ลุงเขาติดลูกค้าอยู่นะก็เลยหยิบอันนี้มาแล้วพอลุงจะไปหยิบก็บอกลุงว่าไม่ต้องเอาแล้วว่าได้มาแล้วก็เลยแน่นอนเอามารีวิวอย่างนี้ไม่ใช่ของกลางนะฮะพลาสติกดีเรามาดูที่รอบๆกล่องกันก่อนดีกว่านะคะเคข้างหน้ากล่องของมันชื่ออะไรชื่อโรบินชื่ออะไรไม่รู้นะก็ไม่ค่อยแน่ใจนะใครรู้ก็บอกด้วยนะเป็นยี่ห้อ JF นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมี New Item Minimum World Breakfast for Justice นะ6ปีขึ้นไปนะฮะ883 100% อะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะข้างๆนะคะข้างอีกข้างนึงจะเป็นรูปแบบนี้นะแล้วข้างหลังก็จะมีคอลเลกชันแล้วก็บอกว่าอันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะฮะโอเคข้างหน้าข้างหลังก็ความการันตีนะฮะคือ made in China นี่เห็นมาโอเคต่อด้วยซูเปอร์แมนนะก็เขียนเหมือนเดิมตรงนี้อันนี้ก็ new item เหมือนเดิมซูเปอร์ฮีโร่ของ JF เป็นซูเปอร์แมนแมนออฟสตีลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่ new 52นะ new 52ไม่รู้แต่ new 52มันจะไม่มีเงินยังไงก็รู้เหมือนกันที่ร้านมีครบเซตเลยน่าจะซื้อมาแต่ Spider-Man มีใหญ่เสียดายอ่ะ29บาทเองนะก็ถูกข้างบนจะเป็นแบบนี้แล้วข้างๆและข้างหลังก็คือคอลเลกชันข้างหลังก็จะเขียนว่า Superman ก็ Made in China เดี๋ยวเราจะดูของข้างในกันเลยเย้โอเคของข้างในนะก็เราคิดว่ามันก็เสียอยู่อย่างเดียวนะเพราะว่ามันยังไงวะมันให้ติดสติ๊กเกอร์นะก็อันนี้ก็จะเป็นของ Superman นะก็มั่วอย่างแรงนะฮะก็แบทฮีโร่แล้วการ์ดข้างหลังก็เหมือนจะก๊อปดีคูรุ่นเก่ามาด้วยนะโอเคแล้วก็จะมีแบบถุงแล้วก็มีหน้าอีกหน้าหนึ่งอะเพราะว่ามันติดไม่ได้เราก็เลยไปติดอันนี้ซะใช่ปะมันมีให้สองหน้าอันนี้ก็จะเป็นเขียนว่าโรบินก็ไม่รู้ว่ามันชื่อโรบินหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะเขียนว่าโรบินเหมือนเดิมนี่เป็นถุงนะฮะถุงใส่มี2ถุงนะโอเคเดี๋ยวก็จะมาดูของข้างในอีกทีเย้ก็มันก็สวยอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ได้มองโลกในแง่แหละคือมันก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับของน้องแง้งสมกับราคานะฮะราคาก็ถูกอย่างแรงนะฮะโอเคมีเสียงหักนิ้วขอโทษด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวจะมาดูอันนี้ก่อนโอเคโอเคนะสำหรับนี้การ์ดอาจผิดสูตรนิดนึงเพราะว่าแน่นอนจีนก็ต้องมีแบบมั่วบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือฐานนี่จะไม่เหมือนของคนอื่นนะของ SYDHO นี่ไม่เหมือนกันเลยฐานจะเป็นอะไรข้างหลังอะมันมีแบบตุ่มๆแล้วก็จะมีแบบ 1x2 นะแล้วก็จะเป็นฐานกลมๆคล้ายๆ LEGO Dimension นะแต่ของ Dimension มันจะใสๆนะฮะก็ผ้าคลุมก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆพลาสติกฮะแต่เป็นผ้าแบบผ้าดีนะเป็นผ้าแบบผ้าไม่งองแงงนะฮะก็มีหน้าเดียวที่จริงมีมาให้2หน้าแล้วก็มีตำหนิตรงนี้ตำหนิตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นเหมือนลายเส้นลายแหลตรงนี้ก็จะมีหน้าอุ้งมือนะซึ่งเราคิดว่าผมมันใหญ่ไปเนี่ยปิดหน้าปิดตาเลยติดอีกอ่ะอยู่งี้แหละแล้วแขนนะก็จะมีเหมือนเลโก้ชาวบ้านนะโอเคแขนอันนี้ก็ได้มาพร้อมกันนะเดี๋ยวจะมารีวิวอีกชาแนลหนึ่งนะฮะจะส่วนคนที่อยากดูก็ไปดูได้นะ
แฟนรีวิวชาแนลโอเคมันนอกเรื่องแล้วแขนคนอื่นเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งดูแขนของไอ้นี่คนละเรื่องเดียวกันเลยนะฮะซึ่งมือจับอัสซี่ก็จะเหมือนคนอื่นของเขานะเดี๋ยวหลังจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับขาก็จะเป็นแบบหมุนได้คล้ายๆ360แต่จริงๆเราก็มีตัวแบบนี้อยู่ตัวหนึ่งแต่เป็นของชิจิอิโกของโลกิเราข้างหลังก็มี1คน2บิ๊กไว้นั่งแล้วข้างหลังก็จะมีแบบยืนซึ่งของชิจิอิโกนะฮะมันจะหมุนเอวได้แต่นี่หมุนไม่ได้งั้นก็เป็นสติกเกอร์ซึ่งทำสีของพลาสติกมาได้ดีนะฮะแปะสติกเกอร์ไปปุ๊บสติกเกอร์เป็นสีใสแปะกลองไปมันก็จะสวยใช่ไหมเนี่ยดูคิดว่าเราคิดว่าสวยนะข้างหลังมีซิกพงซิกแพคนะโอเคเราก็จะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะโยโอเคเรามาดูตัวโรเบนหรือเปล่านะฮะก็มั่วไปเรื่อยนะฮะโอเคเราจะมาดูที่การ์ดก่อนเมื่อกี้ลืมบอกการ์ดก็เลยตรงนี้จะเขียนว่าฮีโร่เกตเทอริงนะฮะฮีโร่เกตเทอริงก็เหมือนเรามีการ์ดแบบนี้ของเวนัมอยู่แต่เป็นดีคูแบบเก่านะเป็นโรเบนเนี่ยก็ก๊อปมากันเลยนะฮะแค่เปลี่ยนหน้ามาโอเคนี่อันของซูเปอร์แมนเหมือนกันคือผ้าจับแบบนี้เหมือนกระดาษเหมือนพลาสติกจะขาดนะฮะแต่ถ้าเกิดได้สัมผัสจริงอะถ้าฟังเสียงนั้นรู้ถ้าสัมผัสจริงอะมันจะเป็นผ้านะยิงเป็นผ้ายิงนะไม่โม้ด้วยก็อันนี้จะมีซัสเซอรี่มาให้นะฮะก็ดีกันเลยทีเดียวนะครับผมคลิปนี้ค่อนข้างรั่วนะฮะอันนี้ก็จะมี2หน้านะเป็นสติกเกอร์นะขนาดตรงหน้ายังเป็นสติกเกอร์อ่ะอีดูข้างหลังก็เป็นหน้าเหว๋อๆแล้วก็จะเป็นผมมีลายเส้นเหมือนนะก็เป็นพลาสติกแข็งแบบมันโดนแบบนี้เราก็คิดว่าเป็นเหมือนของเอ็ดวาร์ดิโกนะก็เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคก็มี2หน้าแล้วก็จะมีแบบติดสติ๊กเกอร์ข้างหลังอะซึ่งคิดว่าตัวนี้ดีกว่าตัวเมื่อกี้นะตัวนี้มันดีกว่าเราคิดว่าอย่างนั้นนะดูดีติดสติ๊กเกอร์ไปสวยมากข้างหน้าเหมือนสกรีนเลยถ้าคนไม่ค่อยสังเกตอ่ะคือ Amazing China มากนะฮะก็ไม่ได้ทำมานานนะก็ไม่ได้รีวิวเลยก็มานานมากมากกันเลยทีเดียวโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแหละโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปกับซูเปอร์แมนสตีลหรือว่าโรบินนะฮะซึ่งถ้าพูดเปลี่ยนไงก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบชาแนลนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์กันด้วยนะฮะวันนี้รีวิวชาแนลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ